เมื่อเช้ามีทิศที่ช่วยงานคนหนึ่งนะบอกหลวงพ่อให้พุทโธนี่เขาก็พุทโธไปเรื่อยๆนะแล้วมีช่องจิตมันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องนะจะทำไงดีก็ไม่เห็นอะไรดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายไปนะเขาบอกว่าถ้าเขาถนัดพุทโธเวลามาดูกายเนี่ยนะมันพุทโธด้วยได้ไหมเวลากายเดินเนี่ยพุทโธได้นะแต่กายนั่งอยู่ดูกายไปด้วยพุทโธไปด้วยมันทำยากอ่ะทำไม่ได้หรอกเพราะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวให้ดูกายก็ดูไปแต่ถ้าดูกายแล้วไม่มีพุทโธกำกับนะไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ต้องสนใจอะไรหรอกพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยหลวงตามหาบัวท่านเคยบอกนะท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่างเดียวเลยทำได้เวลาเดินปัญญาไปแล้วจิตมันฟุ้งดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้พุทโธไปอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมีแรงมันก็ต่อได้กลับมาดูจิตได้เนี่ยทางใครทางมันนะ